ที่ซ่อนอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองน้ำตกเขาช่องนนเขื่อนขุนด่านประการชนสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนมาอยู่กับผมนะครับผมโทนี่คุกุซังก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางออกมาจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมก็ขับรถออกมาช่วงสายๆแล้วก็มาถึงที่นี่ช่วงบ่ายๆนะครับผมก็ตอนนี้กำลังอยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับผมชมวิวรอบๆเขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมก็จะเป็นเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับผมที่อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับก็คือไม่ไกลจากกรุงเทพเลยใช้เวลาเดินทางแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมพอมาถึงที่นี่ก็จะมีรถกอล์ฟให้เช่าครับผมเพื่อนๆก็สามารถขับรถนั่งชมวิวได้นะครับผมแล้วก็แวะถ่ายรูปเป็นจุดๆแบบนี้นะครับจากที่ถ่ายรูปชมสันเขื่อนเสร็จแล้วนะครับผมก็แนะนำให้มาลองให้ไปหาจุดติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะไปขึ้นเรือนะครับผมติดต่อขอขึ้นเรือไปที่น้ำตกเขาช่องลมนะครับผมคือน้ำตกเขาช่องลมเนี่ยจะอยู่เขาเรียกอะไรอยู่ในใจกลางของเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมแล้วการเดินทางไปที่น้ำตกเขาช่องลมเนี่ยเราก็ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเช่าเรือนะครับผมตอนนี้เรือก็มารับเลยนั่งเรือนะครับผมก็น้ำที่นี่เป็นน้ำที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมไม่ได้มีคลื่นมีอะไรระหว่างสองข้างทางเนี่ยก็จะมีเกาะหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นสันทรายอะไรพวกนี้อยู่มากมายนะครับก็เดินทางมาจะถึงแล้วครับผมคือไอ้ตัวน้ำตกเขาช่องลมเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงด้วยนะครับผมว่าน้ำขึ้นหรือน้ำลงในเขื่อนเนี่ยมากแค่ไหนถ้าเกิดช่วงที่เขาเก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนเยอะเนี่ยเรือก็จะเข้าไปได้ลึกนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะเข้าไปได้ไม่ลึกมากก็ผมว่าเข้าไปได้ไม่ลึกเนี่ยมันสนุกกว่านะผมจะมีทางให้เดินแบบนี้ครับผมทางให้เดินเนี่ยก็จะเป็นทรายผสมกับสันหินนะครับผมก็อาจจะมีความยากในการเดินนิดนึงอาจจะต้องปีนป่ายแล้วเลี้ยวอะไรนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมสนุกดีได้แอดเวนเจอร์เบาๆนะครับผมก็จะเป็นทางเดินไปแบบนี้เรื่อยๆเลยครับผมก็แนะนำให้เตรียมรองเท้าที่ดีมานิดนึงนะครับผมมีต้องปีนป่ายเล็กน้อยด้วยนะครับผมน้ำตกเขาช่องลมเนี่ยครับผมคือตัวน้ำตกเองเนี่ยเป็นน้ำตกขนาดเล็กเลยนะครับผมขนาดไม่ได้ใหญ่
แต่ว่าเพื่อนๆสามารถลงเล่นน้ำได้แต่ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลความปลอดภัยกันนิดนึงนะครับผมจุดเด่นของที่นี่นะผมถึงแม้น้ำตกจะขนาดไม่ใหญ่เนี่ยแต่เนื่องด้วยว่าเหมือนมันซ่อนอยู่ในหุบเขาอย่างนี้ครับผมทำให้บรรยากาศที่เนี่ยไม่ร้อนนะครับผมค่อนข้างเย็นด้วยซ้ำแล้วก็มีอากาศที่สดชื่นมากๆเพราะว่าเหมือนมันอยู่ในหุบอะที่มีแต่ต้นไม้มีอะไรพวกนี้ทำให้บรรยากาศนะครับผมแล้วก็อากาศที่เนี่ยค่อนข้างสดชื่นมากๆเรียกว่าสูดหายใจได้เต็มปอดเลยที่ผมแนะนำให้ออกจากกรุงเทพสายๆหน่อยก็คือออกมาก็แวะกินอาหารกินข้าวจิบกาแฟอะไรให้เรียบร้อยนะผมหลังจากนั้นก็สักช่วงบ่ายอ่อนๆเนี่ยค่อยเดินทางมาที่น้ำตกเขาช่องลมเพื่อที่ว่าพอช่วงบ่ายๆเนี่ยเราจะเดินทางไปที่นอนน้ำตกใช่ไหมครับผมไปเพลินๆกับตัวน้ำตกเนาะแล้วก็ช่วงเย็นๆหน่อยคือเริ่มบ่ายแก่ๆหน่อยเนี่ยสักบ่ายสามบ่ายสี่นะครับผมแดดเริ่มไม่ร้อนมากไม่สิน่าจะเป็นสัก 4-5 โมงนะไม่ใช่3ไม่สิตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าๆผมก็คือแดดเริ่มตกแล้วเนี่ยก็คือสามารถนั่งดูบรรยากาศนะครับผมในที่บรรยากาศมันไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมแล้วก็เรียกว่าอะไรนั่งดูแสงของพระอาทิตย์ตกนะครับผมลอดผ่านช่องเขาผ่านช่องไม้นะผมก็เป็นบรรยากาศที่แบบสดชื่นสบายตาแล้วก็ได้พักผ่อนชิลๆนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองแบบผมนะครับผมเป็นวันเดย์ทริปที่แบบใกล้เมืองสนุกได้แอดเวนเจอร์เบาๆได้ใกล้กับธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นได้เพลินๆไปกับธรรมชาติแบบที่ผมชอบนะครับผมนี้นะผมเท่านี้เลยวันเดทิฟของผมที่น้ำตกเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะผมก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย